มาดูหัวแครอทกันค่ะเพื่อนเป็นมินิแครอทนะคะเพื่อนแต่รู้สึกว่ามันจะไม่มินิแล้วค่ะเพราะว่ามันเลยกำหนดนะคะมาได้ประมาณแบบว่าเกือบเดือนแล้วค่ะเพราะแครอทชนิดนี้นะคะ50วันนะประมาณ50กว่าวันถึง60วันก็สามารถเก็บเกี่ยวได้นะให้ค่ะเพื่อนเปรียบเทียบกับนะคะให้ค่ะเพื่อนเปรียบเทียบกับนิ้วมือมายานะคะเพื่อนจะเห็นได้ว่ามันใหญ่กว่าละตอนนี้ก็สามารถนะคะถอนได้แล้วดูเลยค่ะหัวมินิแครอทค่ะเพื่อนปลูกโดยการใช้เมล็ดนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มถอนแครอทกันนะคะเพื่อนสามีมายาแกก็นะคะบอกว่ายังไม่ถึงเวลาเลยเพราะว่าแครอทอันนี้มันไม่ใช่แครอทแบบว่าหัวใหญ่นะคะเพื่อนเนี่ยมันใหญ่เกินที่แบบว่านะคะที่ควรจะเป็นแล้วนะเพราะปกติมันเขาเรียกว่านะคะแครอทนะมินิฟิงเกอร์นะนี่มันไม่มินิฟิงเกอร์เพราะว่ามันใหญ่กว่านิ้วมือแล้วจะหวานมากเลยค่ะเพื่อนๆแครอทถอนง่ายนะประดินมันร่วนเวลาเราปลูกแล้วก็ต้องยกร่องนะเนี่ยหัวใหญ่ไหมมันเริ่มเลยเวลาเราไปทำกินแล้วก็ไม่ต้องปอกเปลือกนะเพื่อนเพราะว่ามันเป็นแครอทออร์แกนิกนะเรากินไปได้เลยหูยไม่มีนี่แล้วค่ะเนี่ยสามีบอกว่ารอจนให้ถึงแบบว่าสิ้นเดือนกันยาป๊าดนี่มันก็เกินอายุมาเดี๋ยวมายานะคะจะเดี๋ยวถ้าเกิดไปเมืองไทยนะคะเพื่อนจะนำเมล็ดแครอทเนี่ยไปปลูกที่เมืองไทยด้วยอร่อยมากมันจะหวานมากๆเลยค่ะเพื่อนแครอทสดๆเถอนที่หนึ่งก็เป็นพวงๆเลยเพื่อนถอนง่ายมากแถวกลางเนี่ยอาจจะหัวเล็กนะคะเพราะว่ามายาปลูกกันเว้นช่วงนะคะมีแถวกลางหัวอันนี้เป็นฝอยเลยอันนี้มีสามขาหันเพื่อนทางคกเดี๋ยวจะถอนนะคะแถวกลางจะไม่ถอนนะคะแค่นี้ก็กินไม่ไหวแล้วเดือนแค่หรอกอ
นี่ค่ะเพื่อนแครอทเจ้าดำชอบกินแครอทมากค่ะเพื่อนพอเห็นแครอทเขาวิ่งมาเลยอย่ามายาไปล้างนะค่ะเพื่อนเอาให้เจ้าดำกินห้ามขโมยนะดีดีนี่นี่ยังไม่ไปทำไมกินไม่ไปกินไม่ไปเอาจะเอาลงมากองกับพื้นเจ้าดำก็จะมาย่างกินนะเจ้าดำตาโตเลยโอ้ชาลัดเยอะมากมาตัดขั้วค่ะเพื่อนชาลัดตัดขั้วที่ปล่อยให้มันใหญ่ขนาดนี้นะบางทีแบบมันก็ดีอย่างนึงนะเพราะว่ามันก็ได้เนื้อดีแต่ว่าถ้าเกิดโตกว่านี้นะคะก็ไม่รู้มันจะอร่อยหรือเปล่านะเพราะปกติแล้วเนี่ยไซส์ขนาดนี้กำลังดีนะเพื่อนขนาดนี้กำลังดีต่างกันเลยอย่างเงี้ยกำลังดีเพื่อนเริ่มเลยมันมีแครอทพันธุ์ใหญ่กว่านี้นะคะแต่ว่ามันใช้เวลาประมาณนะ90วันหัวใหญ่ๆแต่หัวเล็กเนี่ยมันจะหวานกรอบเพราะว่าเราสามารถนำมากินเล่นนะคะเป็นขนมกบเคี้ยวได้ขนมกบเคี้ยวเนี่ยไม่อยากชอบหัวขนาดนี้นะดีดีหัวเล็กเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ต้องนำไปล้างล้างเอารากกันออกก็ยังมีแบบว่ารากเป็นขนขนนะคะเพื่อนเล็กๆอยู่เมื่อก่อนเลยค่ะมายาจะเก็บแค่หัวขนาดนี้ค่ะเล็กๆแต่ว่าโอ้โหงานหนักมากกว่าจะได้ตาเราหัวนะคะต้องมานั่งเก็บทีละหน่อยทีละหน่อยนี่ก็เลยปล่อยให้หัวมันใหญ่ขนาดนี้เลยก็ง่ายต่อการเก็บเกี่ยวหน่อยหัวค่ะเนี่ยกำลังดีเพื่อนอยากได้อย่างเงี้ยทุกหัวเลยปลูกพร้อมกันนะคะแต่บางทีเราทิ้งระยะนะคะใกล้กันเกินไปนะมันก็จะโดนหัวที่แบบโตๆแย่งหมดนะจะเป็นเล็กๆแย่งอาหารตัดขั้วเสร็จอาหารเพื่อนมีแครอทรูปร่างแปลกๆด้วยค่ะเพื่อนนี่นะรูปร่างแปลกๆอันนี้อ่ะน่ารักดีอ่ะเขาเหมือนกับว่าผู้หญิงกับผู้ชายกอดกันเลยนะอันนี้ส่วนนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นต้นไม้หรืออะไรนะแปลกๆก็นะ
นิ่งๆเหมือนตัวหนอนอันนี้เหมือนตัวหนอนแหมเห็นมายานะคะจะทำการล้างทันเพื่อนล้างแค้นรถมือดำสุดเลยนี่ค่ะเพื่อนล้างแครอทเรียบร้อยแล้วนะคะ1แถวนะได้แครอทมาถังใหญ่พอสมควรนะคะก็ที่แรกว่าจะเก็บมา2แถวนะคะเพื่อนแต่ว่าตู้เย็นมันไม่สามารถที่จะใส่หมดนะคะเพื่อนก็เลยตัดสินใจเก็บมาแค่แถวเดียวค่ะส่วนอีกแถวนึงเราก็จะปล่อยให้มันหัวใหญ่นะคะก็กะจะเก็บประมาณอาจจะเป็นสิ้นเดือนหรือไม่ก็กลางเดือนกันยานะคะเดี๋ยวดูก่อนค่ะก็คือกินถังนี้ให้หมดก่อนถ้าเกิดหมดเมื่อไหร่เราค่อยไปเก็บใหม่นะคะเพราะว่าถังหนึ่งก็นะกินไปได้นานพอสมควรนะคะแล้วแครอทแบบนี้มันก็จะแบบหวานอร่อยมากเลยค่ะหัวขนาดนี้นะคะเพื่อนกำลังน่ากินนะคะเพราะว่ามันเป็นมินิฟิงเกอร์แครอทนะคะมันควรจะมีขนาดเท่านิ้วนะคะเท่านิ้วแต่ว่าที่ปล่อยเอาไว้นะคะมันไม่ใช่ฟิงเกอร์แล้วค่ะมันแบบว่าหัวใหญ่เกินนะคะเพื่อนเห็นไหมคะเปรียบเทียบกันแล้วนะหัวมันใหญ่เกินนะคะก็นะคะคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะเพื่อนแล้วเจอกันมายานใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเพื่อนบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากๆค่ะ